จริงปกติเวลามาเล่น MV เราจะคิดว่าทำไมเขาถึงเลือกเราแต่ว่าพอฟังชื่อ MV แล้วก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลได้เลยก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะก็ปกติไม่ค่อยได้แบบงานตรุษจีนเท่าไหร่ส่วนมากจะได้งานคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงจริงก็รู้สึกว่าก็น่าจะคล้ายๆนะคะคิดว่าไม่ต่างมากค่ะจริงๆอยู่ค่ะเพราะว่าดูเป็นอมวยน่าจะชอบคนที่อารมณ์ดีมั้งคะน่าจะเป็นอมวยที่อารมณ์ดีเป็นแบบว่าไบโพล่านิดนึงค่ะอาจจะแบบอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างน่าจะถามว่าไปไหนมามั้งคะ